ตอนนี้ไปก็ให้พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการประพฤติธรรมในพุทธศาสนานี้เรียกว่าเราประพฤติเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นพระศาสดาก็ทรงสอนในทำนองนี้เหมือนกันเนี่ยความมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระองค์มันมามีอยู่ตรงนี้ตรงให้ละความยึดมั่นถือมั่นนี่นะอันนี้เริ่มตั้งแต่การให้ทานนี่ลองพิสูจน์ดูก็ได้การให้ทานนี่ถ้าใครยังไปยึดมั่นถือมั่นในวัตถุทานเสียดายอะไรอยู่อย่างนี้นี่มันก็ให้ทานไม่ได้เลยถ้าใจนี่สละออกไปได้แล้วไม่เสียดายไม่อะไรมันแล้วนี่ให้ทานได้เลยนี่ลองสังเกตดูสิคำสอนของพระองค์เป็นการสอนเพื่อให้ละความถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นนี่นะมันพาให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นมันนี่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในบาปมันนี่นั่นเองบาปมันก็พาไปสู่นรกอบายภูมินั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้สังวรระวังในสัตว์ทั้งหลายอย่าไปเบียดเบียนกันอย่างนี้มันก็ไม่ฟังมันก็ไปยึดเอาความพอใจในการเบียดเบียนสัตว์นั้นเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้นะก็สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองไม่รู้ว่ากี่เท่าไรแล้วบาปกรรมมันสะสมไว้ในใจนั้นเป็นอย่างนี้โทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในทางชั่วอันนี้นะแม้ความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องชั่วอื่นๆก็เหมือนกันนะมันก็ล้วนแต่เป็นทางไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่คนเรานี่มันหากไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นด้วยปัญญาของตนเองเหตุดังนั้นมันถึงละไม่ได้มันถึงละความยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่ได้ผู้ที่ละได้ก็เนื่องจากว่ามาพิจารณาเห็นแจ่มแจ้งในใจของตนแท้ๆถ้าขืนยึดเรื่องชั่วอย่างนี้ไว้ตนก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยบัดนี้มันก็นึกเบื่อทุกข์ภายในสงสารคนมีปัญญานะอันคนขาดปัญญาแล้วมันไม่เบื่อไม่รู้จักเบื่อเพราะมันติดเหยื่อล่อเหยื่อล่อก็คือความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอันนี้แหละมันยินดีอยู่ในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี่เพราะเหตุนั้นมันจึงไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี้มันสำคัญว่าเมื่อได้รูปได้เสียงเป็นต้นมาครอบครองแล้วตนก็มีความสุขสบายก็เลยนิ่งนอนใจอยู่นั่นนะไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ตนได้มานั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะอำนวยความสุขให้อย่างนี้ตลอดไปหรือมันจะมีความทุกข์เป็นระยะเป็นระหว่างไปมันไม่ได้คิดได้ตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนกับคนเรานะเป็นอย่างนั้นมีแต่ก้มหน้าบริโภคไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละดังนั้นคนเรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงมาเป็นที่อาศัยของจิตใจอยู่เสมอไปวันนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วกรรมนั้นมันก็นำไปให้เกิดอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงเหมือนเดิมนะอีกเป็นอย่างนั้นเมื่อไปอาศัยอยู่ของไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็เดือดร้อนไปเพราะของเหล่านั้นวิบัติแปรปรวนไป
มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละคนเรานะให้พากันคิดให้ดีแล้วเราล่ะเราจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปหรือไงต้องถามตัวเองดูเรายังจะหลงเหยื่อล่ออันนั้นอยู่เรื่อยไปหรือในเมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางออกจากทุกข์ให้แล้วทรงสอนอย่าไปให้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษต่างๆให้หัดปล่อยหัดวางแต่แล้วบุคคลไม่ยอมฝึกหัดจิตใจของตนให้ปล่อยให้วางตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนเช่นนี้แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนั่นต้องคิดดูให้ดีเมื่อมันยึดมั่นถือมั่นไปพอๆแล้วมันให้ไปทำบาปเรื่องมันนะนี่แหละมันยึดมั่นด้วยอำนาจแห่งอวิชชาความไม่รู้นั่นแหละ ไม่รู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรไม่รู้นั่นแหละมันจึงทำไปโดยไม่สะทกสะท้านเลยคนส่วนมากนะมักจะคิดเห็นไปว่าเมื่อทำชั่วอะไรลงไปแล้วนี่มันเฉยๆไปมันไม่เห็นว่าให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็เลยนึกว่ามันจะไม่มีผลตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรในการต่อไปเพราะว่าตนทำอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรมันก็เหมือนเดิมอยู่อันนี้แหละอยากแกย้ำแล้วย้ำอีกอันไอความรู้ความเห็นอันนี้นะมันทำให้คนเราหลงจริงๆนะนั่นแหละถ้ารู้ว่านี่ความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันนี้มันอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนนั้นมาหล่อเลี้ยงรักษาไว้อยู่แม้ว่าบุคคลพวกนั้นจะทำความชั่วอะไรลงไปด้วยกายวาจาเช่นนี้นะกรรมชั่วที่เขาทำนั้นยังไม่มีโอกาสที่จะให้ผลได้ในปัจจุบันนะเพราะว่าบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังให้ผลอยู่มันจะไปลบล้างกันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ มันต้องเรียนรู้ต้องให้เข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงดังกล่าวมานี่ผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะไม่กล้าทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาต่อไปเพราะว่าถ้าบุคคลใดทำกรรมชั่วลงไปแล้วอย่างนี้นะถ้าไม่รู้สึกตัวว่าตนทำกรรมชั่วไม่ยอมละยังพอใจทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแน่นอนแหละบาปกรรมนั้นมันก็ตามสะกดรอยไปเรื่อยๆมันหาได้หนีจากผู้นั้นไม่พอบุญกรรมเก่าที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดอายุลงกรรมใหม่นี่ก็ให้ผลสืบต่อได้เลยบัดนี้หันผู้นั้นก็จะต้องได้ประสบกับความทุกข์ต่อไปแล้วเพราะกรรมชั่วที่ตัวทำนั่นแหละมันคอยตามสะกดรอยแต่ถ้าหากว่าผู้ใดทำความดีไว้มากมากกลัวความชั่วอย่างนี้เวลาจวนจะตายมันก็นึกถึงความดีได้ก่อนความดีมาปรากฏในใจตายไปมันก็ไปเสวยผลแห่งบุญกุศลความดีนั่นก่อนไอ้คำชั่วที่ผู้นั้นทำนั้นอย่าไปนึกว่ามันสูญหายไปมันก็คอยเวลาอยู่นั่นแหละพอกรรมดีของผู้นั้นหมดลงไปเมื่อใดกรรมชั่วนั้นมันก็ให้ผลเมื่อนั้นในตำราท่านยังกล่าวไว้อยู่ว่าเทวดาบางตนน่ะอยู่ไปพอหมดอายุสังขารลงดิ่งลงไปสู่นรกเลยทีเดียวก็มีอันนี้เพราะอะไรนั้นแหละเพราะบาปกรรมที่ผู้นั้นทำนะมันตามสะกดรอยเรื่อยไปเพราะว่าบุญ
กรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนมันหมดอายุลงแล้วแม่นจะเป็นเทวดาอยู่ก็ไม่ไหวแล้ววันนี้กรรมชั่วนั้นมันก็สุดคร่าพาลงไปสู่นรกได้เลย มันเป็นอย่างนี้ชีวิตของปุถุชนคนเรานะให้พากันสนใจให้มากมากความประสงค์ของพระพุทธเจ้านะที่ทรงแสดงธรรมสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นความประสงค์เบื้องต้นนี้เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาตัวเองพิจารณาว่าตนได้ทำบาปกรรมอะไรบ้างตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนั้นเป็นบาปอย่างนี้ว่าที่ล่วงแล้วมาตนได้ทำบาปอย่างไรบ้างทบทวนดูเมื่อรู้ว่าตนได้ทำบาปอย่างนั้นอย่างนั้นมาจริงอย่างนี้นะแล้วก็ไปปฏิญญาณตนต่อพระเจ้าพระสงฆ์ไปว่าต่อนี้ไปจักไม่ทำอย่างนั้นจักไม่พูดอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วหรือถ้าหากว่าไม่ได้ไปสมาทานต่อหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ก็อธิษฐานใจเอาเองก็ได้แต่เมื่ออธิษฐานใจเอาเองแล้วก็ต้องรักษาความสัตย์จริงใจอันนั้นไปให้ได้สำรวมไปตามที่ตนตั้งใจไว้นั้นตลอดไปถ้าทำได้อย่างนี้บาปอันเป็นลหุกรรมคือกรรมเบานั้นมันก็เป็นอโหสิกรรมไปได้มันจะไม่ตามไปสนองเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละกรรมชั่วนั้นแสดงว่ากรรมชั่วนี่ถ้าไม่ใช่กรรมหนักแล้วละให้ขาดได้ละได้ถ้าว่าละไม่ได้แล้วพระองค์เจ้าจะไม่สอนให้พุทธบริษัททั้งหลายละกรรมชั่วนั้นเลยนี่ต้องพิจารณาดูให้ดีแม้ความดีก็เหมือนกันถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะทำให้เกิดให้มีได้พระองค์ก็จะไม่แนะนำสั่งสอนให้ทำความดีเลยจุดประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นละความชั่วเสียให้หมดเลยให้รวบรวมกำลังกายกำลังวาจากำลังใจทำเอาแต่ความดีล้วนๆ นี่เรื่อยไปจนตลอดชีวิตนู่นอันนี้เมื่อบุคคลทำได้อย่างว่านี่แล้วก็เป็นอันว่าบาปกรรมความชั่วที่ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นซึ่งเป็นเพียงแค่ละหุกรรมคือกรรมเบานั้นมันจะตามไม่ทันนั่นเองมันจะไม่ให้ผลต่อไปก็เป็นอโหสิกรรมไปนี่แหละขอให้พากันพิจารณาให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่าไปละเลยเพียงแต่ขั้นต้นๆ นี่คนทั้งหลายก็ยังจะไม่รู้แจ้งซ้ำอย่าว่าแต่ขั้นสูงขึ้นไปเลยไอ้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องกล้วยกล้วยนะเป็นหญ้าปากคอกนะถ้าใครรู้แจ้งในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่แล้วผู้นั้นก็ละบาปได้โดยเด็ดขาดเลยแล้วก็ตั้งหน้าทำแต่ความดีเรื่อยไปจนตลอดชีวิตนู่นไงเหมือนอย่างเช่นพระโสดาบันอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆนะอันนั้นท่านรู้แจ้งในความดีและความชั่วนี่แหละด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อท่านรู้แจ้งแล้วท่านยังละความชั่วนั้นได้ขาดไปเลยถอนรากของบาปกรรมเหล่านั้นออกจากกิจใจให้หมดไปเลยต่อจากนั้นท่านก็ตั้งหน้าทำแต่ความดีไปอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่บางท่านบางคนก็เลยได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปอีกก่อนที่จะหมดอายุสังขารไปก็มีแต่บางท่านบางคนก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นต่อไปได้ก็หมดอายุสังขารไปก็มีสุคติเป็นที่ไปก็อย่างนี้แหละชีวิตของคนเรานะมันเนื่องอยู่ด้วยบุญด้วยบาปเนื่องอยู่ด้วยการกระทำอันบุคคลจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะมันขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเอง
นี่ก็เคยพูดมาบ่อยๆเลยแต่ผู้ฟังนั้นไม่ทราบว่าจะเห็นตามหรือไม่เห็นตามก็ไม่รู้นั่นแหละ แต่สำหรับผู้พูดแล้วเชื่อ 100% เลยเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า2ข้อนี้ 100% เลยเพราะฉะนั้นจึงพยายามสำรวมระวังตนเรื่อยมาไม่ไปทำความชั่วทำแต่ความดีเรื่อยมา อันคนเรานะมันหลงอยู่แต่ในความรักกับความชังนี่นะอันนี้แหละเป็นต้นตออันสำคัญมากหลงกันอยู่หลายอันจะทำบาปทำกรรมอะไรก็เพราะความรักกับความชังนี่แหละเพราะมันละกิเลสสองตัวนี่ไม่ได้มันถึงได้ทำบาปคนเรานะเอ้าเป็นผู้ครองเรือนรักลูกรักเมียอย่างนี้เอ้าก็ไปทำบาปมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียถ้าไม่ทำบาปเอาลูกเมียก็ว่าเอาแม่พ่อตาแม่ยายก็ว่าเอาเราก็จำเป็นบาปก็จำเป็นต้องได้ทำบาปถ้าไม่ทำอย่างนี้เพื่อนก็ว่าเอานั่นเรียกว่าตั้งอยู่ในพยาคติมีลำเอียงไปด้วยความกลัวกลัวคนอื่นว่าเอาแล้วก็ทำบาปก็เพราะความรักนั่นแหละเป็นมูลเหตุถ้าไม่ไปรักลูกสาวเขาอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไปทำบาปเช่นนั้นแม่ความรักอื่นๆก็เหมือนกันเลยเมื่อหากว่ารักเกินขอบเขตไปแล้วมันก็ทำบาปแน่นอนทีเดียวความชังก็เหมือนกันนะเมื่อมันชังเกินขอบเขตแล้วมันก็ทำบาปไปได้ดังนั้นให้พากันเห็นโทษแห่งกิเลสสองกองนี้ให้ได้ต้องพยายามขจัดมันออกไปจากกิจใจด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการทำสมาธิภาวนาทำใจให้สงบลงไปด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนาให้บังเกิดขึ้นนี่แหละการที่จะละกิเลสสองกองนี่ให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้นะก็เพราะมาเพียรพยายามละพยายามบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาให้เกิดขึ้นในดวงจิตนี้เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใด อันบำเพ็ญศีล นั้นมันก็ไปเป็นไปตามเพศตามภูมิเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องให้มีศีล5นั้นเป็นนิจศีลไปอย่าไปทำบาปนั่นแหละเป็นสามเณรก็รักษาศีล10นั้นให้บริสุทธิ์ให้ได้ต้องทบทวนดูข้อศีลของตนเสมอไม่เช่นนั้นแล้วมันไปล่วงศีลโดยไม่รู้ตัวก็มีนี่ก็เคยเตือนบ่อยๆนะพวกสามเณรทั้งหลายนะต้องให้เอาใจใส่จริงๆไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกันก็ต้องมันทบทวนอยู่เสมอๆแหละความประพฤติของตนนะมันตรงต่อพระวินัยหรือไม่หรือมันไปพลาดพังตรงไหนสิกขาบทใดอย่างนี้นะก็ต้องให้รู้ไม่ใช่ว่าอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นแล้วไม่คำนึงเลยว่าตนได้บวชเป็นพระมาแล้วก็นึกว่าเป็นพระเลื้อยไปไม่ใช่อย่างนั้นนะจะเป็นพระอยู่ได้ก็เพราะสำรวมในวินัยต้องนึกอย่างนั้นถ้าไม่สำรวมในวินัยอยู่แล้วจะเป็นพระไปไม่ได้เลยเมื่อมีศีลดีเมื่อมีศีลบริสุทธิ์การบำเพ็ญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้ง่ายทำใจให้สงบได้ง่าย
เพราะว่ามันไม่มีบาปมารบกวนการที่จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยสงบลงไม่ได้นั้นแสดงว่ามันมีบาปมารบกวน มันมีบาปอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่เจ้าตัวไม่รู้ดังนั้นทุกคนเมื่อภาวนาไปนะทำยังไงใจมันก็ไม่ลงอย่างนี้มันต้องทบทวนดูความประพฤติว่าตนนั้นได้ประพฤติผิดยังไงบ้างได้เผลออย่างไรบ้างถ้าไม่ได้ล่วงสิกขาบทวินัยอย่างนี้มันก็เกี่ยวกับใจวะนี่ใจไปยึดไปถืออารมณ์ที่เป็นอดีตนั่นมาอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เช่นไปยึดเอาอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังมาบางทีนะที่ก็ไปยึดอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่มามันถึงจิตใจนี่มันจึงไม่ยอมสงบลงได้ก็ต้องทบทวนดูให้รู้เมื่อรู้ว่าจิตมันยึดมันถือมันในอารมณ์ใดเรารู้ชัดๆอะไรอย่างนี้เราก็กำหนดละอารมณ์นั้นลงไปเมื่ออารมณ์นั้นดับลงจิตก็รวมลงได้สงบลงได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราจับมูลเหตุไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ไม่รู้ว่าจะไปกำหนดละอะไรบะนี่มันจับมูลเหตุไม่ได้นี่ดังนั้นนะข้อสำคัญจึงว่ามันอยู่ที่นี่นะเมื่อใจมาสงบบางคนก็มาบ่นโอ้ทำยังไงใจก็สงบไม่ได้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรวะอย่างนี้ก็จะไปวิตกสงสัยทำไมมันต้องมีมูลเหตุแหละที่ใจไม่สงบนั่นนะทบทวนดูเลยเมื่อทบทวนแล้วมันต้องเห็นต้องรู้ถ้าว่าใจนี้นะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดหนึ่งที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ดีหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็ดีใจไม่ไปยึดไปถือเอาเลยอารมณ์ทั้งสองอย่างนี่นะมันไม่ลำบากอะไรแล้วพอมานั่งสมาธิเข้าไปโน้มสติโน้มลมกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าไปจิตมันก็ค่อยรวมลงรวมลงไปเลยเพราะมันไม่วิตกไปถึงอารมณ์ใดๆนี่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดๆไว้ในอดีตอนาคตนะดังนั้นพอโน้มลงไปมันก็สงบลงไปได้นี่แหละพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ให้พากันเข้าใจละความยึดมั่นในขั้นหยาบๆท่านมาแล้วผ่านยังมายึดมั่นในขั้นกลางนี้อีกในอารมณ์อันกลางๆอันนี้เข้าไปก็ใจก็สงบลงไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องเพียรพยายามละลงให้ได้ อย่าปล่อยให้มันยึดมั่นถือมั่นไปนานท่านปล่อยให้มันยึดมั่นถือมั่นไปนานแล้วยิ่งร้ายใหญ่ยิ่งแก้ไม่ตกนั่นแหละผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่อยู่ไม่ได้สึกออกไปก็เพราะว่าใจมันไปยึดมั่นในอารมณ์ภายนอกนั่นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเลยยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้แม่ผู้อยู่ครองเรือนก็เหมือนกันแหละ เมื่อมันไปยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ภายนอกมากเข้าไปก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันก็เป็นเหตุให้ไปทำบาปนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งมีฆ่าสัตว์เป็นต้นถ้าว่าบุคคลมาภาคเพียรพยายามละความยึดมั่นถือมั่นในใจนี่ลงไปเสียยึดมันอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนั้นนะพยายามละมันออกไปอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ทำบาปจริงๆนะพอใจละความอยากต่างๆดังกล่าวมานั่นได้แล้วมันก็ไม่อยากแล้วบ่นี่ไอ้ที่มันเคยอยากมาแต่ก่อนนะมันก็ไม่อยากเช่นดื่มเหล้าอย่างนี้นะพอใจมันออกได้แล้วอย่างนี้มันไม่อยากแล้วบ่นี่ต่อไปมันก็ไม่อยากแล้วเล่านั่นนะถ้าใจมันออกไม่ได้มันยังยึดถื
รสชาติของเหล้านั้นอยู่นี่มันออกไม่ได้เลยมันต้องไปหาดื่มให้ได้เนี่ยพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นในวันนี้นะให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันมีอวิชชาความไม่รู้ประกอบเข้าไปด้วยมันไม่รู้จักคิดไม่รู้จักวิจารณ์ความยึดมั่นของตัวเองตนยึดมั่นความชั่วไว้ก็คิดไม่เห็นพิจารณาไม่ได้มันถึงละไม่ได้เรื่องมันนะเนื่องจากว่าอวิชชาความไม่รู้นะมันครอบงำจิตใจทีนี้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าได้ฟังอุบายธรรมะที่ท่านแสดงให้ฟังแล้วมานี้จำอุบายเหล่านี้ไปสอนใจตัวเองเข้าไปให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอวิชชามันก็ดับไปเมื่ออวิชชาดับไปแล้วมันก็เห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในความชั่วเหล่านั้นก็สามารถละบาปอกุศลต่างๆเหล่านั้นได้เมื่อละบาปอกุศลเหล่านั้นได้แล้วภาวนาจิตใจสงบลงไปก็มาพิจารณาเห็นโทษแห่งความยึดมั่นในขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนต่อไปความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันเป็นบ่อเกิดของกิเลสทุกประเภทเลยทีเดียวกิเลสทุกอย่างมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นก็ต้องสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้คนเรานะไม่สอนใจตัวเองอย่างนี้มันก็ไม่เห็นโทษของกิเลสเรื่องมันนะเอาเห็นมันเป็นทุกข์ยังไงกิเลสมันเป็นทุกข์ก็จะไปยากอะไรเล่านั่นแหละคนรู้อำนาจแก่ความรักมันก็ไปครองเรือนมีผัวมีเมียเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วมันก็เป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนทำมาหาเลี้ยงชีพหนักเอาเบาสู้อะไรต่ออะไรจิปาถะนั่นมันนั่นไม่ใช่ความทุกข์หรือนั่นไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะความรักหรือมันจะยากอะไรถ้าพิจารณามันนะไม่ยากสักหน่อยแต่คนมันไม่พิจารณาเรื่องมันนะเหตุที่มันจะไม่เบื่อไม่หน่ายผู้ที่ท่านพิจารณาเห็นอย่างว่านี่นะท่านถึงเบื่อหน่ายจึงไม่ครองเรือนเลยความชังก็เหมือนกันนะเมื่อมันเกลียดมันชังมันยึดมั่นในความโกรธความชังไว้ในใจแล้วอย่างนี้ใครทำอะไรไม่ถูกใจมันก็ฉุนเฉียวขึ้นมาเลยนี่มันก็หาทางทะเลาะวิวาทกับคนนั้นแหละถ้าเป็นผัวเป็นเมียกันก็เอาทะเลาะวิวาทกันในระหว่างผัวและเมียแหละเพราะมันยึดมั่นในความชังใครก็ไม่ยอมใครใครก็ไม่ยอมละความเกลียดความชังอันนั้นนะเช่นนี้แล้วเอาที่สุดก็เลยต้องหย่าร้างกันไปลูกกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกันญาติพี่น้องกับญาติพี่น้องก็เหมือนกันเลยหรือคนอื่นก็เหมือนกันที่มูลเหตุที่จะให้ทะเลาะวิวาทแตกสามัคคีกันได้ก็เพราะต่างคนต่างยึดมั่นอยู่ในความเกลียดความชังไม่ยอมละไม่ยอมถอนเนี่ยนั่นเช่นนั้นแหละมันจึงเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นคนเรานะต้องเห็นโทษแห่งความหลงเมื่อตนหลงมานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วหลงมายึดมั่นอยู่ในขันธ์ทั้ง5อันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วแหละที่ล่วงแล้วมาเราระลึกชาติหนหลังไม่ได้มันถึงได้มาเกิดอาศัยอยู่ในขันธ์5นี่ในปัจจุบันนี่แหละคือหมายเอาดวงจิตนี่นะมันมาอาศัยอยู่ขันธ์5นี่อีกก็เพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นมาแต่ก่อนนู่นความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี่ให้มาเกิดอยู่ในขันธ์5นี่อีกอย่างนี้แหละเรียกว่ามันหลงสำคัญว่าขันธ์5เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนี้ดังนั้นนะมันถึงได้เป็นทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้น
เมื่อมาภาวนาเห็นแจ้งในขันธ์5ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางแล้วก็รวมจิตลงให้สงบอยู่ในปัจจุบันเห็นแจ้งในใจอยู่เสมอว่าขันธ์5อันนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกก็ดับไปเท่านั้นเองทำความรู้ความเห็นอันนี้ให้เสมอไปอย่างนี้นะนี่แหละเป็นทางพ้นจากทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้